เน็ตไอดอลชื่อดังนะคะพิมถาฐานิดาที่ก่อนหน้านี้เธอได้เดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้เดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยไม่ได้กักตัวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้ทราบว่าเธอติดเชื้อโควิด-19 ค่ะล่าสุดทางเชียงใหม่นะคะเอาจริงค่ะแจ้งความเอาผิดพิมถาฐานฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อค่ะถึงแม้ว่าเน็ตไอดอลชื่อดังพิมถาฐานิดานะคะที่กำลังรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19จะออกมาโพสต์ขอโทษหลายครั้งพร้อมกับประกาศเตรียมเยียวยาผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอแต่ความผิดทางกฎหมายก็ยังไม่อาจหนีพ้นได้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบอำนาจให้นายวิชัยว่องสาริการนิติกรปฏิบัติการที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ดำเนินคดีกับพิมถาฐานิดามานะเลิศเรืองกูลอายุ28ปีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 61-2564 นะคะเรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอีกหลายแห่งนะคะจนกระทั่งวันที่30มิถุนายนก็ได้เข้าตรวจโควิด-19 พบว่าผลเป็นบวกแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ห้ามประมาทกาดอย่าตกเลยนะคะคุณผู้ชม